นี่พี่หยองมีเขียนโพยแล้วนะว่าใครรับบทบาทเป็นใครทำลายหลักฐานพี่หยองอันนี้ยังทำลายไม่พอต้องกินเข้าไปด้วยแฉข่าวเช้ากลับมาที่ประเด็นดราม่าต่อเนื่องกันเลยเวทีนางงามของเรามีหลายเวทีจ้ะพี่นะ MUT ก็เป็นหนึ่งเวทีที่ส่งสาวงามไป Miss Universe อีกหนึ่งเวทีที่มาแรงมากเลยนะครับก็คือเวทีของ Miss Grand อโศกไหนเริ่มเธอลองเป็นมิสแกรนด์ไหมมิสแกรนด์ห้วยขวางดีหรือจะเป็นมิสแกรนด์สะพานหุ้ยสูงสะพานสูงอันนี้สะพานสูงดีเลยมิสแกรนด์สะพานสูงกลัวตกจังเลยอะกลัวตกนะออกมาเออนะคุณนวัดครับโพสต์ชวนสงสัยเลยเมื่ออีช้อยจับสื่อมือเปล่าก็แล้วเอานาไปขัดดอกจนนี้ทุ่มหัวก็แล้วคุณนวัดเขาโพสต์บอกว่าบ่าวช่างยุเป็นพล็อตละครที่ได้ผลเสมอถ้าคุณท่านหูเบาเข้าเกมบ่าวทันทีแล้วก็โพสต์ต่ออีกว่าเมื่ออีช้อยจับสื่อมือเปล่าก็แล้วเอานาไปขัดดอกจนนี้ทุ่มหัวก็แล้วชีวิตอีช้อยที่ดูจะหรูหรามาเห่าจะไปทางไหนต่อดีแนวละครพล็อตเรื่องแบบนี้มักจะเรตติ้งสูงเสมองานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็จับโยงต่างๆนานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่นวัดเนี่ยเขาโพสต์เมื่อ3วันที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แนนแอบเข้าไปดูอย่าใช้คำว่าแอบเลยแนน เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยโพสต์ล่าสุดต่อจากโพสต์อันนี้นะคะเขาโพสต์ว่าบ่าวเป็นคนขยันพยายามขายทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินรวมถึงมงเลยติดใจเคยขายได้ที่ตลาดเดิมพอมาอยู่ตลาดใหม่ก็ใช้กลยุทธ์ทีวีไดเรกเหมือนเดิมอ้าวใครเคยซื้อแล้วยังไม่ได้สินค้าหรือมีแผ่นพับโบชัวการเสนอขายส่งมาให้เพิ่มเติมหน่อยอยากรู้เรทราคาและเงื่อนไขว่าตรงกันไหมครับแล้วก็ในคอมเมนต์คือแซ่บกว่านั้นอีกมันมีแอคเคาท์หนึ่งนะคะที่เป็นแอคเคาท์เฟซบุ๊กนะคะแป๊บนึงนะจ๊ะจ้ะแนนจ้ะพี่อะไรจ๊ะเพือกเหมือนกันนะเล่าทำกันบ้านเพื่อคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังจะได้แบบเปิดรับสิ่งดีๆยามเช้าแบบนี้กั่นให้แล้วกั่นกรองมาแล้วกั่นกรองให้แล้วเลือกเฟ้นมาแล้วนะในคอมเมนต์เนี่ยนะคะจะบอกว่าไอแอคเคาท์เมื่อกี้เนี่ยเขาโพสต์แป๊บเดียวนะแต่ว่ามีคนแคปมาได้ทันแล้วลบหรอไม่รู้ลบหรือเปล่าแต่ว่ามีคนแคปมาเล่าไหมแต่มันยาวเหมือนกันนะพี่หยองเธออ่านสิช่วยกันอ่านมาเรื่องเล่าจากร้านขายข้าวแกงแถวบ้านเฮียร้านขายข้าวแกงแถวบ้านแกชอบตามจองล้างจองผ่านกับบ่าวชื่อพัชราภาคนงานบ้านซอร้านส่งอาหารขึ้นห้างในตัวจังหวัดยาวนะเนี่ยแกยาวเหตุเกิดจากพัชราภามีร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆของตัวเองเฮียแกเคยจ้างมาช่วยทำกับข้าวงานบุญลูกค้าประจำชื่ออาจารย์ตรงแล้วอาจารย์ตรงดันถูกใจรสมือกับนิสัยใจคอที่อ่อนน้อมถ่อมตัวของพัชราภาไม่เหมือนเฮียที่ปากร้ายเพราะมั่นใจว่าร้านตัวเองทำแกงได้แซ่บที่สุดคนติดใจมากมายลูกค้าคนไหนเข้ามาซื้อทะลึกรำคาญก็ข่มเขาจิกกัดเขาตลอดพองานบุญครั้งต่อมาเฮียปิดร้านไปเที่ยวอาจารย์ตรงเลยจ้างพัชราภามาทำกับข้าวเลี้ยงแขกเลี้ยงพระพอเฮียรู้ก็ด่าพัชราภารับหลังว่าหาว่าแย่งลูกค้าแกไปแล้วเริ่มเก็บความอาฆาตพยาบาทเลือดแค้นเวลาลูกค้าชมพัชราภาว่าทำกับข้าวอร่อยและนิสัยน่ารักแต่เวลาเจอหน้าก็พูดดีด้วยกับพัชราภาเพราะอาจารย์ตรงก็ยังคงสั่งข้าวแกงร้านเฮียบ้างเป็นครั้งคราวไม่ได้หายไปเลยและเล่าให้เฮียฟังว่าพัชราภาบอกว่าถ้าร้านเฮียเปิดให้อาจารย์มากินที่ร้านเฮียนะเพราะพัชราภาไม่อยากให้เฮียเข้าใจผิดคิดว่าย่างลูกค้าไปเดี๋ยวก่อนจะอ่านต่อไปพี่หยองรู้ไหมว่าพัชราภาคือใครรู้ต่อพัชราภาพี่หยองใจเย็นใจเย็นขอต่อก่อนพัชราภาทำร้านขายอาหารตามสั่งมาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับซอที่กำลังขยายกิจการต้องทำอาหารสำเร็จรูปส่งขึ้นห้างใหญ่ในเมืองอยากให้คนมาช่วยทำส่งเพราะห้างสั่งเยอะเพื่อไปส่งร้านขายของชำทั่วจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆด้วยพอขายดิบขายดีคนลือกันทั่วคุ้งน้ำพัชราภาเห็นว่าบางวันก็อาจจะทำส่งไม่ทันเลยแนะนำซอด้วยความซื่อและโง่ว่าให้คุยกับเฮียขายข้าวแกงไว้ไหมเผื่อว่าวันไหนต้องส่งเยอะๆจะได้ร้านเฮียแกทำช่วยพัชราภาเลยไปหาเบอร์เฮียให้ซอพอเฮียได้คุยกับซอก็ดีใจฝันหวานว่าจะได้ทำข้าวแกงขึ้นห้างกับเขาบ้างนัดซอเข้ามาคุยเอาข้าวแกงมาให้ชิมจานแล้วจานเล่าซอก็ไม่ถูกใจบวกกับชาวบ้านมาเล่าให้ฟังเยอะว่าเฮียเป็นคนขี้อิจฉาระวังจะทำให้ซอเสียชื่อนะวันดีคืนดีเฮียแกล้งทำแกงไม่อร่อยส่งห้างในชื่อซอขึ้นมาจะทำยังไงซอก็ได้แค่คิดตามจนในที่สุดซอก็บอกเฮียไปว่าลูกจ้างประจำกับร้านอาหารตามสั่งของพัชราภาทำกันไหว
คงไม่รบกวนเฮียแล้วนะเฮียรู้แบบมันก็โกรธว่าพัชรภาเป็นตัวการที่ทำให้เฮียไม่ได้ส่งข้าวแกงขึ้นห้างตามด่านหนักกว่าเดิมคอยเป่าหูอีฟักลำโพงประจำหมู่บ้านให้โพธนาไปทั่วคุ้งน้ำว่าพัชรภาจะมาเอาเปรียบซอแล้วเดี๋ยววันนึงพัชรภาจะแย่งไปส่งอาหารกับห้างเองพอซอออกมาบอกเฮียว่าพัชรภาไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้เลยเฮียก็ยิ่งอิจฉาเก็บความแค้นไว้รอสะสางพอวันก่อนลูกมือพัชรภาดันสับเพร่าทำแกงบูดส่งห้างไปเกือบ80ถุงห้างมาโทษโวยวายใส่ซอจนต้องออกมาขอโทษขอโพยแทนและตำหนิพัชราภาว่าทำไมไม่ชิมก่อนใส่ถุงไว้ใจลูกมือได้ยังไงเฮียรู้ข่าวก็ได้ทีออกมาด่าพัชราภาว่าห่วยถ้าซอยังจ้างต่อยังไงก็เจ๊งแต่ซอยังมีเมตตาอยู่บ้างเพราะถือเป็นความผิดพลาดครั้งแรกของพัชราภาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไล่ลูกมือคนนั้นออกไปแล้วเฮียยิ่งหัวฟัดหัวเหวี่ยงว่ายังไม่จบอีกเหรออันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วเฮียยิ่งหัวฟัดหัวเหวี่ยงเพราะทำอะไรพัชราภาไม่ได้เลยคิดแผนใหม่กับอีฟักปากลำโพงใส่ความพัชราภาว่าแอบส่งข้าวแกงบางหม้อขายกับห้างเองบ้างล่ะเบิกเงินจ่ายตลาดเกินจากของที่ซื้อมาทุกเช้าบ้างล่ะแต่ซอก็ไม่ได้สนใจเพราะซอมีเสมียนทำบัญชีและคอยสอดส่องลูกจ้างทุกคนอย่างดีพรุ่งนี้มาดูต่อว่าเฮียจะเอาเรื่องไหนมาใส่ความพัชราภาอีกเพราะเฮียแค้นฝังลึกและขี้อิจฉาโดยสันดานจบค่ะอ่ะพีคมากเลยสารภาพเลยนะว่าหนูรู้แค่ว่าพัชราภาคือใครและซอคือนอกนั้นก็คือเริ่มงงแล้วแต่หนูมั่นใจว่านี่มาละครเรื่องกรงกรามหรือว่าอะไรทำไมมันมีการข้ามช่องกรงกรามมันคือช่อง3ไม่ใช่หรอแนนแต่หนูมั่นใจว่าพี่หยองเฮียตองอ่ะมันคือช่อง3หรือเปล่าเฮียตองบุญปลูกอ่ะกรงกรามไม่ใช่หรอแล้วพัชราภาเขาอยู่ช่อง7เปล่ามันข้ามช่องกันได้ด้วยหรออาจจะเป็นการร่วมงานที่ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เฉพาะกิจเห็นไหมงงกันไปใหญ่เลยไปตามเอาจริงนะยากมากเรื่องเนี้ยเพราะมันวงการนางงามที่ค่อนข้างเฉพาะหรือเปล่าไงจริงๆหนูก็ไม่ได้ติดตามวงการนางงามมาแต่แรกนะแต่ก็ติดตามตั้งแต่ตอนมีดราม่าเนี่ยแหละก็พอจะเดาได้ว่าใครเป็นใครอุ๊ยแล้วก็จะบอกว่าคอมเมนต์เนี้ยมันไปแปะอยู่ข้างใต้โพสต์ของพี่นวัดก็ลองดูลองไปวิเคราะห์ดูนะคะสำหรับเช้านี้ถือว่าฝากปริศนาธรรมเอาไว้แล้วกันให้กับทุกท่านนี่พี่หยองมีเขียนโพสต์แล้วนะว่าใครรับบทบาทเป็นใครชอบการที่แบบเอากระดาษขึ้นมาบังนิดนึงด้วยอ่ะเหมือนกลัวเพื่อนลอกข้อสอบนี่ไงคุณเฮนนี้บอกว่าฉันรู้ฟังละเก็ตเลยทำไรล่ะคะพี่หยองอันนี้ยังทำไรไม่พอต้องกินเข้าไปด้วยหยอกหยอกหรอหยอกหยอกวิเข้าใจไหมเธอเข้าใจแล้วเข้าใจไหมเธอเข้าใจแล้วนี่ไงพูดได้หรอพี่จี้คนฟังข่าวอย่าพูดเลยพูดได้หรอพี่จี้ไม่สะดวกโดนฟ้องตอนนี้นะคะไม่หรอกไม่หรอกอันนี้มันก็เป็นข่าวแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรพี่เอ๋ยนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ปีนี้การประกวดนางงามมันแซ่บไงเธอดูเดือดเนาะมันดูเดือดพี่หนุ่มกันชัยถึงขั้นพูดไปรู้ป่ะว่าไงคะตอนนี้มันแมสมากๆแล้วอะจากแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มนางงามอะเราก็ไม่คิดว่าแบบพ่อฉันจะเปิดประเด็นเรื่องน้องเชอเอมขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันแมสขนาดนั้นนะแกเข้าใจป่ะเข้าใจมันแมสแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้อินนางงามก็พูดถึงได้อย่างเงี้ยแฉข่าวเช้า